คำถามหนึ่งที่อยากจะลองถามทุกทกท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็หลายๆท่านที่ฟังอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะเวลาเราพูดถึงตำแหน่งงานอย่างเช่นเอนจิเนียร์ไอ e ีเดเวคิดว่าบุค,คลิกของคนที่หน้าตาแบบเนี้เพื่อนๆคิดว่าหน้าตาจะเป็นลักษณะออกมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมากกว่ากันเชื่อว่าหลายคนจะเห็นภาพในรูปแบบนี้เป็นหลักเป็นบุค,คลิกของผู้ชาย ที่กำลังนั่งกำลังสนุกสนานเอนจอยกับการโคดดิ้งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์น้อยคนนักนะคะที่จะนึกถึงผู้หญิงในโลกของวงการของเทคโนโลยีย้อนเวลากลับไปในปี2012ค่ะอันนี้เป็นงานอีเวนต์แรกๆอันนึงที่จัดขึ้นในประเทศไทยโดยตัวมีแล้วก็เพื่อนๆในทีม Tech s o c e นะคะในเวลานั้นเนี่ยถ้าดูจากจากภาพนะคะคนที่มาร่วมงาน ตัว Tech Startup Event งานแรกๆของประเทศไทยเนี่ยร้อยกว่าคนถ้าดูจากภาพไปเกือบ99%เป็นผู้ชายตัวมีก็นั่งอยู่ไกลๆนะคะอยู่บนเวทีตรงนั้นมีผู้หญิงเข้ามาร่วมงานน้อยมากการเวลาค่ะล่วงเลยผ่านไปมาถึงปี2018แล้วก็ปี2019ก็คือปีนี้นั่นเองงานก็จัดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีเนื้อหาประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหลายๆแง่มุม แต่การที่เพิ่มเนื้อหาหลากหลายแง่มุมเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มก็คิดว่าเราน่าจะเพิ่มเรโชรของคนที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นอยู่บ้างแต่พอมาดูจากผลสํารวจแล้วทั้งหมดจํานวนของผู้ชายเนี่ยที่เข้ามาร่วมงานนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณมากกว่า50%ไปจนทั้งถึงเกือบ70%ในการมีผู้หญิงอยู่แค่ประมาณ30%เท่านั้นที่เข้ามาร่วมงานมันทําให้เกิดคําถามกับตัวมี่เอง กับเพื่อนๆในทีมงานหลายๆคนและคนในวงการเทคสตาร์ทอัพมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยต้องขอบอกกันนะคะว่าในโลกของธุรกิจจริงๆบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือว่าเรียกว่ากีดกันหรือว่าอะไรนะเราค่อนข้างจะเปิดนะคะเราเป็นสมคมที่ค่อนข้างจะเปิดแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับสนับสนุนเสียทีเดียวในองค์กรขนาดใหญ่ IBM Twitter f a c e อร์ k Google แล้วมีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงค่ะระดับ C level แต่พอมาดูในโลกของฝั่ง Tech Startup ถือว่ามีน้อยมากหลายคนก็สงสัยนะคะหลายๆถ้ท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่เป็นผู้ชายเองก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะอ้าวแล้วทำไมเราต้องมีผู้หญิงในโลกของ Tech Startup ด้วยละ่ะ อันนี้เป็นผลวิจัยหนึ่งนะคะจากทั่วโลกเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยองค์กรเทคสตาร์ทอัพของคุณมีผู้หญิงเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er. ขอให้มีแค่อย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยองค์กรนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้นะคะมากกว่าองค์กรที่มีแต่ชายล้วนที่เป็นโคฟาวเดอร์ er อย่างเดียวแต่สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นค่ะหลายๆท่านในห้องนี้อยากจะรู้ไหมคะว่า เงินเม็ดลงทุนเนี่ยของนักลงทุนหรือว่า VC ที่ลงทุนในโลกของธุรกิจที่มีสตาร์ทอัพเป็นผู้หญิงเป็นคฟาวเดอร์ er เนี่ยคิดว่าอัตราส่วนอยู่ที่เท่าไหร่ใครคิดว่าเท่ากันบ้างเอ่ยใครคิดว่าต่างกันประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซนบ้างขอมือหน่อยไหมคะ,ะตัวเลขที่น่าตกใจต่างกันมากๆเลยนะคะเกือบถึง 80%ด้วยกันมันมีนัยยะอะไรบางอย่างอันนี้คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในทั่วโลกแต่ทีนี้เรามาดูภาพรวมในระดับในประเทศไทยกันบ้างมีโอกาสได้ทำผลสำรวจมาค่ะว่าจากบริษัทสตาร์ทอัพในเมืองไทยทั้งหมดกว่าพันบริษัทเนี่ยเมืองไทยมีสตาร์ทอัพที่เป็นผู้หญิงที่มีอย่างน้อยๆ c o f วเดอร์เนี่ยหนึ่งคนนะคะมีอยู่แค่ประมาณ30กว่าบริษัทเท่านั้นอาจจะมาในรูปแบบของ family business อาจจะมาในรูปแบบของทํากับแฟนบ้างหรือทํากับเพื่อนบ้างที่เป็นผู้ชายแต่ก็ยังมีจํานวนน้อยมากกว่า30บริษัทด้วยกัน t e คสตาร์ทอัจริงๆแล้ว Key Success Factor ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะมันจะเฉคมันเหมือนกันกันกบธุรกิจ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ Business Model หรือโมเดลธุรกิจเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญแต่เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิด ธุรกิจนี้สามารถสเกลเออกไปในต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นคีย์สำคัญคือ business model แต่อะไรล่ะที่ทำให้โลกของเทคโนโลยีและโลกของผู้หญิงเนี่ยอยู่กันค่อนข้างห่างกันเลยทีเดียวขอย้อนตัวเองเรื่องราวของตัวเองกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะคะโชคดีที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จบเป็นคนที่รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆว่าชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไร ถึงแม้จะเกิดในครอบครัวคนจีนค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะให้โอกาสเรารู้ตัวเองว่าเราชอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เราก็รักวิชาการคำนวณน,นะคะก็เลยเลือกที่จะ entrance เข้าไปยังคณะวิศวรกรรมไฟฟ้าตอนที่เราเข้าไป entrance เข้าไปในคณะนี้เนี่ยจริงๆก็ได้รับแรงเสียดทานจากคุณจากญาติญาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาถามว่าทําไมผู้หญิงถึงไม่เลือกเรียนบัญชีละ่ะ ถ้าคุณไปเรียนวิศาวะก็จริงเอ๊ะทำไมไม่เรียนสายเคมีสายชีวะหรือว่าสายอาหารทำไมถึงมาเรียกสายไฟฟ้าหรือว่าคอมพิวเตอร์เพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าวันที่เราจบออกมาทํางานปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสสู้กับผู้ชายในการที่เขาจะรับเลือกผู้ชายเข้าไปทํางานมากกว่าอันนี้คือค่านิยมที่เกิดขึ้นในตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาแล้ววันที่มีเข้าไปเรียนในวันนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงอยู่แค่ประมาณหนึ่งแค่ประมาณหนึ่งต่อสิบเท่านั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนเล็กที่น้อยมากแต่โชคดีที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากคะประเทศไทยเราเนี่ยมีคนที่มาเรียนสายคอมไซส์คอมบิเนชเนียริงที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นในวันที่เราเข้าไปทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยเราก็ทําให้คนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเติบโตในหน้าที่การงานผู้หญิงเองไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะในเรื่องของ hard skill เพียงอย่างเดียวและอาจจะถนัดเรื่องของเทคโนโลยี แต่ว่า Soft Skill ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสําคัญมากๆเหมือนกันในองค์กรขนาดใหญ่กว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่ทํางานอยู่ให้กับโมบายเบรเตอร์ชั้นนาในเวลานั้นเนี่ยเราก็ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Negotiation Skill เรื่องของ Financial Forecast ต่างๆการวิเคราะห์ต้นทุน Time Management และจุดที่สำคัญที่สุดที่ผู้หญิงทำได้ดีมากๆก็คือ Negotiation Skill และการดิวกับพาร์ทเนอร์รวมถึงงานขายด้วย นี่เลยนำทำการวิเคราะห์ซอฟต์สกิลต่างๆที่เกิดขึ้นในบรรดากลุ่มผู้หญิงลองมาค้นดูว่าจาก30บริษัทที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมีทักษะอะไรเป็น2อันคาแรคเตอร์สำคัญที่ช่วยทำให้กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้กล้าที่จะออกมาทำธุรกิจเทคสตาร์ทอัพวันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะชื่อคุณอ้อพรทิพย์กองชุนจากบริษัทจิตตะหลายๆคนอาจจะรู้จักจ คุณอ้อในฐานะของเคยเป็นอดีตผู้บริหารคนไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่กับบริษัท Google รายแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กระโดดออกมานะคะทำธุรกิจสตาร์ทอัพเธอกล้ากล้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนจนกระทั่งออกมาทำธุรกิจตัวเองเธอเป็นหนึ่งในว i สเท a k e r ทักษะอันที่สองที่เราเห็นได้ชัดก็คือการที่เธอทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเธอก็คือสามีของเธอนั่นเองคุณเผ่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรดักต์แล้วก็เทคโนโลยีในขณะที่คุณอ้อก็นําทักษะที่ตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญก็คือซอฟต์สกิลแล้วก็แมネจเมนต์สกิลเข้ามาช่วยองค์กรเธอเป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะคะที่นํเอาโอเอา OKR OK ในขณะที่ในเวลานั้นเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยยังแทบจะไม่รู้จักเรื่องนี้จนกระทั่งปัจจุบัน o OK อ r กลายเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยขึ้นมาแล้ว อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเหตุผลของวงการเทคสตาร์ทอัพที่ควรมีควรมีผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นอีกจุดหนึ่งที่อากจะเน้นก็คือเรื่องของด i เวอร์ซิตีนั่นเองเทคซอสแม้จะทีมงานอาจจะไม่ได้ใหญ่มากประมาณ2 0กว่า25คนเท่านั้นนะคะตัวมี่เองเป็น l e ดเดอก็คือดูตำแหน่งดูแลในส่วนของ CEO เป็นหลักก็จริงแต่ว่า c o f o ฟาวเดทั้งหมดเป็นผู้ชายผู้ชายที่อยู่ในทีมที่เป็นโคฟาวเดอร์กันจุดเด่นที่เห็นได้ชัด คือคิดภาพใหญ่แล้วก็กล้าที่จะรับความเสี่ยงในขณะที่ตัวมิเองยอมรับค่ะโดยพื้นฐานของผู้หญิงแล้วจะมีความคอนเซอร์เวทีมากกว่าแต่ความคอนเซอร์เวทีตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเปลี่ยนพลังแห่งความกังวลต่างๆเทินจากเรื่องของไอเดียให้กลายเป็นเรียลลิสติกได้และนี่คือส่วนผสมที่ทสำคัญแล้วก็ช่วยทำให้องค์กรของ t e คส Startup เนี่ยกล้าที่จไปข้างหน้าได้มากขึ้น เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดในเรื่องของสกิลเทสต่างๆแต่อย่างที่บอกค่ะตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยเองยังคงมีความท้าทายอย่างมากนะคะว่าเงินทุนที่ลงทุนไปยังกลุ่มของผู้หญิงที่เป็น co-founder เอาแค่มีผู้ชายเนี่ยอยู่ในทีมแล้วก็มีผู้หญิงด้วยก็ยังน้อยมากๆจากตัวเลขที่แสดงอยู่ตรงนี้คนส่วนใหญ่นักลงทุนที่เป็นผู้ชายยังเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นผู้ชายเป็น c o f วเด d e r เลยได้ถามเพื่อนๆที่อยู่ในวงการ Texas, เทคซาร์ดว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอให้เหตุผลสองอันด้วยกันอันที่หนึ่งคือนักลงทุนผู้ชายอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยกล้าที่แสดงถึงกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะแสดงภาพใหญ่เพราะอาจจะมีความส้นคอนเซอร์เวทีมากกว่าแล้วก็ไม่ได้พรีเซนต์ภาพที่ใหญ่มากนะักอันที่สองในโลกของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ การระดมทุนมันเปรียบเสมือนกับการแต่งงานค่ะนักลงทุนที่เป็นผู้ชายก็จะเลือกลงทุนในกลุ่มผู้ชายด้วยกันเพราะว่าการแต่งงานนั้นในที่นี้คืออาจจะไม่ได้สนิทสนมเฉพาะในโลกของการทํางานเท่านั้นแต่จะมีโอกาสไปแฮงเอาท์ไปพูดคุยกันข้างนอกซึ่งแน่นอนผู้ชายกับผู้ชายก็อาจจะคุยกันได้ถูกคอมากกว่าในฐานะของเราที่เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้บิลเดอร์สำคัญของประเทศไทย สิ่งที่มีตั้งโจทย์แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ให้กับตัวเองนะคะสองเรื่องด้วยกันนับจากนี้เป็นต้นไปอย่างเราเองเท็กซอสเองหรือเราจัดงานสัมมนาอะไรก็แล้วแต่จากปีที่ผ่านมาจากประวัติที่ผ่านมาเรามีสปีกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงประมาณ25%ในปีถัดไปเราตั้งใจจะขยายมากขึ้นเป็น35% 40%ให้ได้ด้วยประเด็นท็อปิกเดียวกันเรามีความเชื่อว่าการมีผู้หญิงและผู้ชายอยู่ร่วมในพาร์เนลดิสคัชชัเดียวกันเราจะเห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เป้าหมายที่2และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้หญิงจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้หญิงด้วยกันเองนักลงทุนปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นมีผู้หญิงมากขึ้นหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งคือคุณชนนอนซึ่งเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วก็ปัจจุบันก้าวเข้ามาเป็นนักลงทุนเพื่อมาช่วยเหลือก,กลุ่มฟาเดอร์ที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละนอกจากนี้แล้ว Accelerator r โปรแกรมหรือว่า Incubation p โปรแกรมต่างๆที่ช่วยผลักดันผู้หญิงนั้นในเมืองไทยแทบจะยังไม่มีเลยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว t e x s ซเองเรายินดีที่จะทำการโปรโมตล้วก็สนับสนุนให้มี VC มากขึ้นในประเทศไทยรวมถึงโครงการต่างๆที่สนับสนุนประเทศไทยที่สนับสนุนผู้หญิงโดยเฉพาะสุดท้ายสิ่งที่ม่อยากจ,จะฝากและบอกตรงนี้เอาไว้ค่ะ ม,มันได้ัะเน้นย้ำว่าจะต้องมีผู้หญิงมากขึ้นหรือว่าผู้หญิงเพียนเพียวอ,อย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีความเชื่อว่าความหลากหลายหรือคำว่า diversity คือสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ใช,ช่วยแคส่สร้างเรื่องของสมดุลน,นะคะแต่มันเป็นการสร้างให้เกิด productivity มากขึ้น diversity จะสร้างให้เกิด creativity มากขึ้นมันไม่ใช่กับเรื่องของโลกงเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มัน เหมาะสมกับทุกๆคอมมูนิตี้แล้ววันนี้มิอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนมันร่วมกันสนับสนุนให้เกิด diversity ในคอมมูนิตี้ของคุณในบริษัทของคุณในองค์กรของคุณและสถาบัานศึกษาของคุณขอบคุณค่ะ